ครับดีนะครับมีผลวันนี้จะเห็นนานๆเพราะว่าผมยังไม่น่าจะว่าวันนี้ผมจะเดินครบหรือเปล่าสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะพาไปเที่ยวชมงานเจดีย์ปากน้ำประจำปี2566นะครับระหว่างวันที่3ถึง14พฤศจิกายนนี้เริ่มต้นเราเดินทางมาด้วยรถไฟฟ้า BTS นะครับลงที่สถานีปากน้ำครับตอนนี้เราจะข้ามฟากนะครับไปอีกฝั่งหนึ่งครับหาซื้อหลักข้ามฟากไม่ดูดูสกรีนหน่อยเดี๋ยวความร้อนไม่ไหวแล้วสำหรับค่าโดยสารนะครับก็ท่านละ6บาทนะครับต่อเที่ยวโอ้บรรยากาศดีมากนะครับรอบเวลาก็ไม่นานนะครับเราก็มาถึงท่าเทียบเรือแล้วเดี๋ยวก็ได้ขึ้นฝั่งนะครับนะครับถ้าเราตรงไปก็จะไปบริเวณปากอ่าวนะครับแล้วก็เดินตามทางนะครับไปเพื่อไปที่วัดนะครับวิถีชีวิตนะครับของคนเรือนี่ก่อนจะออกเรือก็ต้องไหว้แม่ย่านางก่อนครับออกจากบริเวณท่าเรือมาก็จะเจอนะครับก็เป็นชุมชนมีตลาดนะครับขายของแล้วก็จุดรับฝากรถมอเตอร์ไซค์ข้างๆก็จะมีโรงพยาบาลด้วยตลาดก็มีของขายเยอะอยู่เหมือนกันนะครับอันนี้ไม่ใช่จุดหมายของเราจุดหมายของเราเราจะไปบริเวณวัดนะครับเพราะว่าในช่วงบ่ายก็จะมีขบวนแห่นะครับที่จะมาพบเจดีย์มาเราจะเตรียมไปดูกันนะครับว่าขบวนแห่มาถึงแล้วทำพิธีกันยังไงออกจากตลาดนั้นครับเราก็จะเจอถนนนะครับที่อยู่เป็นหน้าวัดบริเวณนี้ก็มีการออกร้านนะครับสินค้าทั้งของกินของใช้ครับเหมือนกับทางฝั่งมัตสึครับที่เราข้ามภาคมาก็เรียกว่างานนี้ก็คือจัดทั้งสองฝั่งเลยนะครับฝั่งองค์พระสมุทรนะครับแล้วก็ฝั่งองค์สารกลางจังหวัดอ
ผมว่านะช่วงค่ำเนี่ยน่าจะคึกคักนะครับเพราะว่าเขามีการเปิดฟงเปิดไฟแล้วแบบมันจะสวยมากเลยครับบรรยากาศครับหลังจากเดินผ่านตลาดมาสักพักนึงครับใช้เวลาไม่ถึง10นาทีอันนี้เราก็มาถึงองค์พระสมุทรนะครับซึ่งตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ทางวัดก็เตรียมการไว้อยู่นะครับเพื่อรองรับขบวนแห่ผ้าบริเวณรอบๆข้างหน้านะครับก็เตรียมออกร้านค้านะครับมีเครื่องเล่นด้วยครับที่เห็นมีรถบัมมีม้าหมุนมีชิงช้าสวัสดิ์แล้วก็ร้านขายอาหารนะครับช่วงเย็นนี่คือคักแน่เลยครับถึงแล้วนี่เราก็เต็มตัวเข้าประตูข้อค่อนข้างเตี้ยนิดนึงนะถ้าไม่ย่อตัวนี่หัวผมโขกแน่เลยต้องบอกก่อนว่าวัดนี้มีประวัติศาสตร์ยาวนานมากนะครับคนในพื้นที่บอกว่าตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5สถาปัตยกรรมที่เห็นครับก็บ่งบอกได้เลยว่าอายุนี้เก่าแก่มากครับในวัดก็มีต้นโพขนาดใหญ่ด้วยนะครับอ
ระหว่างที่เรารอขบวนแห่ผ้าห่มองค์พระสมุทรเจดีย์นะครับช่วงนี้เราก็จะใช้เวลาที่ระหว่างรอเนี่ยไปเที่ยวชมป้อมผีเสื้อสมุทรนะครับมีความสำคัญอย่างไรนะครับเกี่ยวกับในพื้นที่นี้ครับเพราะว่าจัดว่าเป็นศูนย์เรียนรู้อีกแห่งหนึ่งนะครับสำหรับทางเข้าเนี่ยก็อยู่ใกล้ๆกับบริเวณวัดนะครับถ้าไปไม่ถูกนี่สอบถามคนแถวนั้นได้เลยนะครับเดินตามทางมาแล้วก็ขึ้นบันไดนะครับเพื่อเราจะไปข้ามสะพานจะดูทุกโซนนิดนึงนะครับอันนี้เราก็ขึ้นมาถึงข้างบนแล้วนะครับเราจะข้ามสะพานไปนะครับทางเราก็แวะซื้อนะครับมาเดี๋ยวจะไปสักการะเสด็จเตี่ยนะครับนี่ก็เป็นวิวนะครับบรรยากาศด้านบนนะครับที่เราขึ้นมามองไปก็จะเห็นฝั่งนู้นก็คือตัวเมืองสมุทรปราการนะครับไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าอยู่ใกล้กับกรุงเทพแค่นี้เองนี้เราก็เตรียมลงกันนะครับข้างล่างมาครับตรงนี้จะเป็นดงต้นจากนะครับที่เขาไปห่อทำขนมจากที่เราทานกันนะครับแต่ลงมาถึงข้างล่างนะก็มีทางนะครับล้อริมน้ำไปนะครับส่วนเกาะนี้บรรยากาศผมว่าค่อนข้างดีเลยก็ทางเดินก็ทำกว้างขวางอยู่นะครับเดินผ่านดงต้นจากเนี่ยพอได้กลิ่นแล้วผมนึกถึงขนมจากจริงๆเลยครับกลิ่นนี้มันใช่เลยอ่ะหลังจากเดินเลาะริมน้ำมาได้สักประมาณ5นาทีนะครับเราก็จะมาถึงนี่แล้วป้อมผีเสื้อสมุทรนะครับบริเวณนี้คือเป็นป้อมปราการเก่านะครับเราจะเข้าไปดูกันนะครับป้อมผีเสื้อสมุทรอันนี้ก็คืออยู่ในเขตความรับผิดชอบของกองทัพเรือกรุงเทพนะครับเรามาดูประวัติย่อๆมีเนื้อที่นะครับเกาะนี้เป็นเกาะนะครับป้อมเสื้อสมุทรเนี่ยประมาณ30ไร่มีทางเดินเรือ2ทางก็คือสมัยก่อนก็คือไว้ป้องกันครับการถูกโจมตีก็เลยสร้างป้อมนี้ขึ้นมาแล้วติดปืนใหญ่เอาไว้จะมีนะครับสถานที่เที่ยวเชิงประวัติศาสตร์มีรายละเอียดบอกเอาไว้พร้อมเลยแล้วพร้อมแล้วเราจะไปดูของจริงกันครับบริเวณด้านในนะครับเราก็จะเห็นแนวกำแพงครับอิฐเก่าครับครับเนื่องจากอยู่ในพื้นที่ของกองทัพนะครับแต่ที่พวกเราอยู่นั่นก็คือก็จะมีค่าบริการเข้าเยี่ยมชมท่านละ10บาทแล้วก็ต้องลงชื่อไว้ด้วยนะครับสำหรับผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมนะครับเสร็จแล้วเราก็ไปต่อนะครับป้อมนี้มาตั้งแต่รัชสักราช112
ครับดูจากกำแพงนะครับอิฐรู้เลยว่านี่เป็นอิฐสมัยเก่าต้อนจะใหญ่ทางเข้านะครับเป็นป้อมสมัยก่อนต้องก้มนิดนึงเพราะว่าความสูงแล้วสูงไม่มากนะครับเขาป้องกันไม่ให้ศัตรูได้บุกรุกง่ายนะครับจึงไม่ได้ทำไว้ให้ป้อมสูงครับภายในป้อมอาคารนี้ก็น่าจะเป็นอาคารที่เก็บดินปืนนะครับอยู่สองฝั่งเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูด้านในกันห้องทงประจำชาติานี่ก็คือเป็นธงชาติไทยนะครับสมัยก่อนใช้เป็นช้างเผือกธงสีแดงพื้นสีแดงก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นธงไตรงนะครับนี่จะมีประวัติบอกเอาไว้นะครับจักแล้วก็มีช้างโอเคครับเดี๋ยวไปดูส่วนอื่นต่อข้างในก็จะเป็นห้องทึบๆนะครับบางทีพูดเสียงดังเสียงอาจจะก้องนิดนึงเดี๋ยวพอดีเห็นพี่ป้อมเขามีหมายเลขเดี๋ยวเราไล่ดูตามหมายเลขไปเลือกกันดีกว่าที่เห็นอยู่ข้างบนนี้ถ้าตามความเข้าใจส่วนตัวนะผมว่าน่าจะเอาไว้ระบายอากาศแล้วก็ฟังเสียงจากด้านนอกด้วยจะเข้าตรงไหนดูนี้ก่อนแล้วกันมีบันไดลองขึ้นไปดูด้านบนกันนะครับบันไดค่อนข้างชันเลยเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยเขาออกแบบมาอย่างนี้อ๋อเราก็จะเห็นนี่ก็คือเวลาเรามีศัตรูนะครับมาบุกจะเข้ามาทางแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยปากอ่าวเนี่ยก็ต้องผ่านจุดนี้เป็นจุดแรกนี่ก็คือฐานป้อมปืนครับนี่คือปืนใหญ่นี่เป็นปืนที่อนุรักษ์เอาไว้คิดว่าคงไม่น่าจะสามารถใช้งานได้จริงนะเท่าที่ดูตรงนี้ผมก็เห็นนะว้าวป้อมปืนมีอยู่3ป้อมชัยภูมิตรงนี้ผมบอกได้เลยว่าดีมากนะครับเพราะว่าอยู่ใกล้ๆกับบริเวณปากอ่าวแล้วเรือที่ผ่านไปผ่านมาเนี่ยเราจะสังเกตเห็นได้หมดเลยว่ามีเรือลำไหนผ่านเข้ามาบ้างนี่เป็นปืนใหญ่กระบอกหนึ่งเมื่อกี้เราดูจากด้านบนแล้วมาดูด้านล่างบ้างนะครับปืนใหญ่เขาเรียกว่าปืนเสือหมอบเพราะว่าสามารถยกขึ้นยกลงได้มาดูนะครับนี่เป็นปืนหมายเลข2เท่าที่ดูผมว่านั้นน่าจะเป็นปืนที่กระบอกที่ใหญ่ที่สุดละในบรรดา3กระบอกเก็บได้นะครับความส
ามารถหมุนได้ยกลำกล้องขึ้นได้ปัจจุบันนี้ใช้ไม่ได้แล้วเขาก็ปิดนะครับฝากลำกล้องเอาไว้ไม่สามารถใส่รูปบรรจุอื่นได้ก็จะเป็นบริเวณที่บรรจุรูปปืนใหญ่นะครับแล้วก็ใส่ดินขับเดี๋ยวก็เดินต่อจากป้อมปืนนะครับอ้อมมาด้านหน้าอันนี้เราก็จะเห็นฝั่งตัวเมืองสมุทรปราการฝั่งโน้นนะครับเห็นหอคอยจุดชมวิวส่วนบริเวณด้านนี้ครับมองกลับมาเราก็จะเห็นเสด็จองค์พระบรมราชาธิสลักษณ์นะครับสมเด็จเตี่ยครับผมก็มาวางดอกไม้นะครับสักการะสมเด็จเตี่ยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี้เหลือก็จะไปดูจุดอื่นต่อนะครับบริเวณข้างๆกันเนี้ยก็จะมีปืนใหญ่ด้วยครับเดินต่อมาเราก็มาที่คลังทุ่นระเบิดนะครับแล้วเป็นศูนย์การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ป้อมผีเสื้อสมุทรด้วยนะครับในด้านในนะครับก็จะมีประวัตินะครับของป้อมแล้วก็มีกิจการนะครับการรบที่ปากน้ำเจ้าพระยาสมัยก่อนนะครับที่มีเรือรบเนี่ยเข้ามาจอดขวางเราไม่ให้เราเข้าออกป้อมนี้ก็เป็นอีกหนึ่งด่านนะครับที่มีไว้ต่อสู้กับศัตรูนะครับนี่ก็เป็นพระแม่ปางวดีเป็นที่สักการะนะครับของกองทัพเรือนี่จะเป็นภาพนะครับสมัยก่อนที่เขาเขียนที่ฝรั่งมังค่านะครับมาเตรียมจะมายึดประเทศไทยเพราะว่าภาพเปรียบเทียบให้ดูตัวอาคารนะครับเท่าที่ดูนี่ก็คือว่าเหมือนการอนุรักษ์นะครับไว้ให้ชนรุ่นหลังได้ศึกษาได้เรียนรู้เพราะว่าโครงสร้างหลักส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นของเดิมจะมีของใหม่เป็นคานเหล็กอะไรเนี่ยมาแค่บางส่วนนะครับเพื่อค้ำยันเอาไว้อันนี้ก็น่าจะเป็นเสาดงเรือนะครับเสาเก่าอันนี้ก็คือปืนใหญ่ครับอันนี้จะมีพิพิธภัณฑ์นะครับที่เป็นอาคารสมัยใหม่เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้างก็จะมีครับเกี่ยวกับบริเวณพื้นที่ตรงนี้นะครับให้ดูกลุ่มทั้งคาวที่อาศัยอยู่แถวนี้มีครับเกาะอยู่ที่ต้นกงกลางมี
ปลาตีนอาศัยนะครับแหล่งอาหารเขาอยู่แถวนี้นี่ก็จะบรรยายเกี่ยวกับสภาพภูมิศาสตร์นะครับของบริเวณรอบๆป้อมนะครับว่ามีพันไม้อะไรบ้างนะครับเกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติสัตว์ที่พบเห็นนะครับตรงนี้มีประเภทใดบ้างนี่คือแบบจำลองนี่ป้อมปืนที่เราไปเมื่อกี้เป็นประวัติเหมือนกันนะครับเกี่ยวกับสงครามปากอ่าวอันนี้น่าสนใจนะครับก็จะบอกว่าป้อมปราการในจังหวัดสมุทรปราการเนี่ยมีป้อมอะไรบ้างนะครับจริงๆผมก็รู้แค่ไม่กี่ป้อมเองนะก็จะมีป้อมวิทยาคมป้อมปู่เจ้าสมิงพรายป้อมปีศาจสิงป้อมราหูจรป้อมแผงไฟฟ้าอันนี้สึกผมเคยไปมาแล้วป้อมมหาสังหารป้อมสตูพินาศป้อมพระจันทร์ป้อมพระอาทิตย์ต้องบอกเลยว่าถ้าไม่ได้เข้ามาในนี้เราไม่รู้เลยนะครับว่าในอดีตป้อมเนี่ยเรามีเยอะขนาดไหนป้อมประโคนชัยป้อมนารายณ์ปราบศึกป้อมกายสิทธิ์ป้อมผีเสื้อสมุทรโอเคครับก็รอดูคร่าวๆนะครับเดี๋ยวเราจะไปส่วนอื่นต่อนะครับในส่วนของป้อมผีเสื้อสมุทรครับก็พามาชมคิดว่าน่าจะหมดแล้วนะครับเพราะว่าขนาดป้อมไม่ได้ใหญ่มากครับใช้เวลาในการเรียนดูก็ไม่เยอะนะครับงั้นเดี๋ยวเราจะกลับไปดูในส่วนอื่นต่อกันนะครับครับกลับมาก็ได้เวลาพอดีเลยนะครับสำหรับขบวนอัญเชิญผ้าห่มองค์พระสมุทรเจดีย์ครับนี่ก็เป็นหัวขบวนนะครับเรารักพระสมุทรครับเป็นเหตุที่มีผู้ติดตามเป็นหมื่นเป็นแสนเลยในตอนนี้นะครับต้องยอมรับว่าครับหลังจากที่แห่ผ้านะครับรอบวัดครบ3รอบแล้วทีนี้ก็คือการห่มที่องค์เทพดีนะครับเขาจะมีเจ้าหน้าที่นะครับของทางวัดเนี่ยนำผ้านะครับขึ้นไปห่มที่เราต้องกลับไปเล่นค่ะย้อนไปวันๆเราอยากชวนทำธีมกันดีกว่าย้อนไปวันๆค่ะล่างๆนะครับก็จะเป็นนางรำที่มาจากขบวนแห่นะครับพอตกจากหมอนยังไม่ทันเลยทีเดียวก็คือทางเตอร์ภาษาแล้วเดี๋ยวนั่งลงไม่ได้ช้าทีเดียวไม่ได้
ครับตอนนี้ผมก็พามาชมเรียบร้อยแล้วนะครับงานผมพานะครับผมจะกลับไปที่ฝั่งสารกลางนะครับตัวเมืองนะครับเพื่อที่จะไปดูจุดชมวิวนะครับแล้วก็จะไปดูในส่วนของงานที่จัดทางฝั่งตัวเมืองนะครับว่าจะเป็นยังไงครับตอนนี้เราก็นั่งเรือข้ามฟากกลับมาที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูนะครับหอตรงนู้นนะครับท่าเรือนี้บางท่านมาอาจจะงงนิดนึงนะว่าท่าเรือไหนท่าเรือนี้อยู่คืออยู่ในตลาดนะครับไม่ได้อยู่ตรงที่ที่ว่าการที่ว่าการจังหวัดนะครับให้ดูนี่นะครับท่าเรือข้ามฟากฝั่งพระสมุทรเจดีย์ครับเดี๋ยวเราจะเดินต่อไปนะครับบรรยากาศข้างๆก็เป็นตลาดสดเทศบาลวันนี้เราออกมาด้านนอกกันนะครับเสร็จแล้วครับพอดีช่วงนี้นี่ตรงกับพอดีงานฉลองนะครับของพระสมุทรเจดีย์นะครับเป็นงานห่มผ้านะครับสองข้างทางนี่ก็จะมีร้านค้ามาออกขายของเนี่ยเยอะแยะเลยมาอารมณ์ประมาณคล้ายงานกาชาดที่กรุงเทพเลยนะครับผมว่านะยิ่งดึกกว่านี้นี่เดินกันลำบากเลยไหลอย่างเดียวครับไม่ต้องเดินพ่อค้าแม่ค้าก็เริ่มนะครับมาจับจองพื้นที่แล้วพอตีเส้นอะไรล็อกไว้ที่ถนนนะครับก็คือเขาจะการขายกันเพิ่มเติมอีกโอเคครับเดี๋ยวเราจะตัดไปที่จุดชมเมืองเนี่ยนะครับครับตอนนี้ผมก็มาถึงแล้วนะครับหน้าเขียนว่าอุทยานการเรียนรู้อ่าวไทยนี่ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเขามีเวลาเปิดปิดหรือเปล่าการให้บริการนะครับไปลองไปดูนะครับนี่ผมพอดีผมมาถึงนี่ช่วงนี้ก็บ่ายสามโมงกว่าแล้วเกือบสี่โมงนี่ก็เป็นก้อนหินนะครับที่เป็นรูปคล้ายไดโนเสาร์และข้างหลังก็ยังมีหุ่นไดโนเสาร์ด้วยนะครับมีหลายตัวเลยชื่อเลยนะครับอุทยานการเรียนรู้ยังจะเสาแอปอยู่หลังพุ่มไม้ก็ยังมีนะครับหัวรถจักรโบราณด้วยรวมถึงนี่นะครับที่เห็นอันนี้จะเป็นรถรางสมัยก่อนนะครับนี่ครับนี่สิ่งล่าสุดประการ Learning Park and Tower เราเข้าไปดูข้างในนะครับเข้ามาภายในแล้วก็นี่ครับมีหลายส่วนเลยมีทั้งเทศกาลนะครับ
แล้วก็มีนี่ร้านอาหารยังไม่เปิดชมทัศนียภาพเจ้าที่บอกว่าเข้ามาข้างในนี่ก็ขึ้นลิฟต์ตัวกลางเดี๋ยวเข้าไปดูนะครับตอนนี้เราอยู่ในลิฟต์นะครับก็เดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูวิวมือสุดประการก็ขึ้นไปที่ชั้น23นะครับลิฟต์กำลังพาเราขึ้นไปแล้วนะครับเขาต้องบอกไว้นิดนึงนะครับว่าที่นี่เขาให้บริการเนี่ยก็คือหยุดวันจันทร์นะครับส่วนวันอื่นเขาก็เปิดให้บริการนะครับขึ้นมาชมได้ครับตอนนี้เราออกจากลิฟต์มาแล้วนะครับอะไรจะเป็นไปชมครับเป็นไงบ้างครับเนี่ยครับวิวของจังหวัดสมุทรปราการนะครับมองไปนี่ก็เห็นกรุงเทพด้วยนะถ้าฟ้าเปิดผมว่าคงเห็นแหละเพราะว่าสมุทรปราการกับกรุงเทพนี่คืออยู่ติดๆกันอยู่แล้วใครอยากจะดูไกลๆนะครับก็มีกล้องส่องทางไกลให้บริการนะครับใช้เหรียญ10บาทหยอกนะครับแล้วก็ส่องดูได้ใครจะดูสนามบินสุวรรณภูมิอะไรเงี้ยได้นี่ข้างล่างนี่คือเป็นรางรถไฟฟ้า BTS สวยนะครับที่สำคัญก็คือให้บริการฟรีด้วยไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับแต่อย่างที่บอกนะครับคือเขาปิดวันจันทร์นะครับทุกวันจันทร์เดินรอบๆนะครับข้างในก็ครับดูกว้างขวางดีนะครับก็จะมีน้องๆนะครับให้ความสนใจนะมาถ่ายรูปกันด้วยเดี๋ยวเขาก็จะมีบอกนะครับว่าวัดพิชัยสงครามนะมองไปที่เราเห็นวัดอยู่ข้างล่างชื่อวัดอะไรนี่ไฮไลท์ถ้าส่องกล้องไปเราก็จะเห็นป้อมประตูตรงกลางครับแม่น้ำจะพยายามมองไปไกลๆนู่นทางนู้นเราก็จะเห็นนะครับทางไปออกไปปักอ่าวครับอ่าวไทยส่วนเกาะที่เห็นข้างหน้ามีเรือจอดใหญ่ๆจอดเมื่อกี้ก็ที่เราข้ามไปมานะครับก็คือป้อมผีเสื้อสมุทรเกาะนะครับขาวๆที่เห็นอยู่ไกลๆนั่นก็คือพระสมุทรเจดีย์ตอนนี้การห่มผ้าแดงเรียบร้อยแล้ววิวสวยมากนะครับผมว่าถ้ามายามเช้านะพอดีช่วงเย็นเนี่ยมันจะเป็นแบบว่าแดดอะส่องมาทางด้านนี้ก็คือย้อนแสงจะดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะถ่ายขึ้นมาตอนเช้าผมว่าถ่ายรูปเนี่ยสวยมากเลยครับนี่ถ้าเผื่อเรามองตรงนี้ส่องกล้องเราก็จะเห็นสะพานภูมิพลแต่ตอนนี้เคยเห็นลางๆเพราะว่าฟ้าหลัวนะครับเป็นอาจจะเป็นหมอกควันนะจากรถอันนี้ก็สถานีรถไฟฟ้าปากน้ำนะครับเดี๋ยวเราก็จะนั่งรถไฟฟ้าเนี่ยกลับเข้ากรุงเทพกันก็ต้องบอกนะครับว่าหอชมวิวเนี่ยผมค่อนข้างชอบมากเลยนะเพราะว่าแบบมองได้360องศาเลยพาเด็กๆมาดูผมว่าดีนะเด็กอาจจะชอบเลยวิวแปลกตาอารมณ์เหมือนนั่งเครื่องบินเลยเสียดายนะครับว่าวันนี้ท้องฟ้าไม่เปิดเท่าไหร่นะครับมองเลยไม่เห็นกรุงเทพชั้นในเดี๋ยวเราจะรอตรงนี้พอดีเลยรถไฟฟ้ากำลังวิ่งมาอ
ครับเป็นยังไงบ้างครับจุดชมวิวว่าสวยนะขึ้นมาข้างบนนี้เขาก็ติดแอร์นะไม่ร้อนสบายสบายพาลูกพาหลานมาเที่ยวดีเลยครับมองไปทางนู้นก็เห็นอีกฝั่งหนึ่งของจังหวัดสมุทรปราการนะครับเห็นเรือกำลังวิ่งเห็นไรบ้านเมืองนะครับสนามบินสุวรรณภูมิเลยแล้วก็มีให้ดูนะครับโดยใช้กล้องส่องทางไกลนะครับเอาละเดี๋ยวยังไงแล้วเดี๋ยวเสร็จจากตรงนี้เดี๋ยวผมจะพาท่านไปดูงานข้างล่างต่อนะที่เขามาออกร้านขายของอะไรกันเยอะแยะเลยแต่อาจจะรอให้แบบว่าแดดร่มลมตกวันนี้อีกสักนิดนึงนะจะได้ดูไฟที่สวยงามนะครับช่วงนี้เราก็ชมวิวกันไปก่อนนะสวยๆนี้นะครับองค์พระสมุทรเจดีย์นะครับโอเคเดี๋ยวผมขอใช้เวลาช่วงนี้ดูวิวไปก่อนนะครับครับตอนนี้ผมมาอยู่ที่ชั้น25นะครับขึ้นมาอีก2ชั้นก็จะเป็นชั้นที่จัดแสดงนิทรรศการนะครับเป็นนิทรรศการหมุนเวียนนะครับนี่เราจะมาดูกันว่าเขามีอะไรอ๋อท่องเที่ยวเรื่องใหญ่ก็น่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรปราการนะครับในนี้เราก็จะมีนะครับว่าทำมาจากอะไรในบ้างคนเล่าเรื่องว่าใครเป็นคนนะครับมีครับก็จะมีอย่างเงี้ยอาจารย์นักวิชาการนะครับด้วยความรู้นะครับในชั้นนี้ครับและเป็นทัศน์การที่น่าชมเหมือนกันครับเดี๋ยวไปห้องทัศน์การต่อไปนะครับผลิตงอกงามจากธรรมชาติก็คือการจากผู้ประกอบการร้านปั่นกาแฟในพื้นที่บางกระเจ้าก็ส่วนมากอย่างที่บอกไว้นะครับก็คือว่าเป็นผลผลิตอะไรต่างๆการท่องเที่ยวที่อยู่ในเขตจังหวัดนี้ครับเขาจะมานำบอกเล่านะครับออกมาเป็นเทศกาลต่างๆเป็นส้มเทพรสพันธุ์พืชท้องถิ่นก็ต้องใช้เวลานะครับเวลามาเนี้ยเพราะว่ารายละเอียดค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับห้องหมอปลาอันนี้เกี่ยวกับสาธารณสุขสารปู่เจ้าสมิงพายที่ก็มีชาวสุดประการครับดูใจมันคือความเป็นมานะครับนี่จะเป็นเรื่องทันใจจะมีหุ่นขี้ผึ้งนะครับพระเกจิรูปแรกนี่พระครูกันนาวิหารีหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วนี่ต่อมาหลวงพ่อลีวัดอโศกรามมาทางด้านนี้นะครับหลวงพ่อปานวัดมงคลโพธาวาสต่อมาคือหลวงพ่อชาญวัดบางบ่ออาจจะย้อนแสงนิดนึงนะเลยดูไม่ชัดนะครับนี่ต่อมานะครับนี่เป็นสมเด็จพระพุทธจารย์โตนะครับพรหมรังสีเป็นรูปหล่อพ
พระเกจิต่างๆนะครับหลวงตามหาบัวหลวงปู่มั่นครูบาศรีวิชัยหลวงปู่ทวดสมเด็จพระพุทธยันโตพรหมรังสีหลวงพ่อพรมหลวงพ่อสดก็คูณนะครับพาไปดูพระพุทธรูปอีกองค์หนึ่งนะครับสวยงามมากเลยครับห้องต่อไปนะครับก็เล่าเกี่ยวกับน้ำนะครับอันนี้ก็จะเป็นสไลด์มัลติวิชั่นนะครับการแสดงอันนี้ก็ต้องมีเวลามานั่งชมนะครับบอกเลยว่าเขาทำได้ดีมากเลยครับสะพานภูมิพลสะพานข้ามน้ำเจ้าพระยานะครับจากแนวพระราชดำริของรัชกาลที่9นะครับนี่ครับของรัฐโพเราไปดูห้องต่อไปนะครับโอ้ทีนี้เขาว่าคิดว่าเราจะสืบสานรักษาต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปก็เป็นปฐมราชองค์การของสมเด็จพระปรเมนทรามหาธิบดีศรีสิงห์พระมหาวิวัชิราลงกรณ์หรือรัชกาลที่10นะครับนี้นะครับที่ให้ดูนี่คือสถานที่สำคัญต่างๆนะครับรวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวมีช้างเอราวัณบางกระเจ้าวัดอโศกรามสะพานคลองลัดโพลู่ปั่นจักรยานเจริญสุขมงคลกิจที่สนามบินสุวรรณภูมิสนามบินสุวรรณภูมิอันนี้จะเป็นทิวทัศน์นะครับของจังหวัดสมุทรปราการที่ถ่ายมาด้านนี้นะครับเขาจะมีอันนี้คือเมืองโบราณฟาร์มจระเข้อันนี้ก็พระสมุทรเจดีย์สะพานภูมิพลนะครับแล้วก็สุดท้ายที่เห็นนกนางนวลเนี่ยดูก็รู้เลยว่าคือสถานที่พักตากอากาศบางปูนะครับอันนี้ก็น่าจะหมดแล้วนะครับเทศกาลโอเคครับผมก็พาขึ้นไปชมเรียบร้อยแล้วนะพอดีผมพลาดนิดหนึ่งก็คือเทศกาลมาไม่ทันนะครับเพราะว่าเขารอบสุดท้ายบ่ายสามโอ้งานเขาจะเปิดจะเล่าไงเนี่ยรู้สึกเปิดเพลงเสียงดังเลยผมใส่ร้านค้าใกล้จะเปิดกันแล้วมั้งครับเนี่ยก็ใครจะมาชมนะครับต้องบอกก่อนว่าให้มาก่อนบ่ายสามนะครับสำหรับเทศกาลเพราะว่าเป็นรอบสุดท้ายรอบแรกก็
9โมงเช้าส่วนสำหรับท่านที่จะชมวิวนะครับขึ้นไปชมข้างบนเนี่ยเขาเปิดให้บริการถึง5โมงเย็นนะครับครับตอนนี้เราก็จะมาดูบรรยากาศนะครับงานจะเริ่มแล้วเพราะว่าแดดเริ่มร่มแล้วร้านค้าก็จัดกันค่อนข้างจะเสร็จเยอะแล้วมีบางร้านนะครับที่เพิ่งมาจัดอันนี้ครับเล่นเกมต่างๆมีพิงโก้โอ้โหดูครับรางวัลตัวใหญ่ขนาดไหนครับตุ๊กตาตัวใหญ่ๆมีการเล่นมีเกมให้เล่นนะครับเสี่ยงโชคกันเยอะแยะเลยของกินไม่ต้องพูดถึงเยอะจริงๆครับดูพร้อมกันเลยครับค่อยเบาแล้วสุดท้ายก็มาเลยครับเสียงดวงกันเลยครับมาโซนนี้ก็จะเป็นเกี่ยวของกินนะครับส่วนเมื่อกี้ก็คือเป็นการเล่นนะครับเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคอันนี้ก็ของกินล้วนเขาบอกว่าของจริงนี่ตัวยาวเป็นกิโลครับเยอะจริงๆนี่เพิ่งแค่เริ่มต้นนะครับงานเขาจัดเนี่ยมีพื้นที่เยอะเลยนะครับหลายพื้นที่เลยผมยังไม่แน่ใจว่าวันนี้ผมจะเดินครบหรือเปล่าดูฝั่งนี้นะครับพ่อค้าแม่ค้าเขากำลังจัดร้านนะครับเนื่องจากว่าตอนแรกที่มาเนี่ยรถยนต์ยังสัญจรกันอยู่เยอะตอนนี้เริ่มน้อยลงแล้วพ่อค้าแม่ค้าก็เริ่มมาตั้งร้านเพิ่มเลยนะครับนะครับของกินเยอะดีไหมครับI'm not going to do it.
รูปสุดโอ้โหมันพัฒนาลูกศิษย์ไม่เคยสอนลูกศิษย์ต่อไปจะแค่สอนหาลูกศิษย์ไหมหายลูกศิษย์ได้หายลูกศิษย์ได้ดีนะวะหายลูกศิษย์ได้หายลูกศิษย์ได้หายลูกศิษย์ได้ย้อนนะครับหายลูกศิษย์ได้แล้วไปต่อแล้วยกต่อจากต่อไปจนเข้าไปหายลูกศิษย์ต่อไปหายลูกศิษย์เกิดศิษย์เกิดหายลูกศิษย์เกิดหายลูกศิษย์เกิดหายลูกศิษย์เกิดแล้วก็เสร็จแล้วไปต่อในลูกตอนจะต่อในช่วงนั้นหายลูกสลับการหายลูกเป็นแบบนี้นี่เขาจะมีนะครับสลับกาชาติการกุศลด้วยของวัดสมุทรนะครับกาชาติสุขภาพรางวัลนี่เป็นรถยนต์เลยนะครับส่วนนี้จะเป็นเครื่องเล่นนะอะไรเสียงวัยรุ่นกีดกันใหญ่เลยพี่สิงห์ด้วยตอนนี้ผมมาลองเล่นบิงโกนะเขาชวนมาเล่นนะไม่ต้องเงินไม่ต้องอายให้ฟรีรับได้บิงโกแจกตุ๊กตาตัวใหญ่ให้เลือกกันได้ทั้งร้านก็เลยมาลองเล่นกันครับฟรีก่อนหนึ่งรอบวัดดวงดูว่าจะมีดวงกับเขาไหมบิงโกเล่นฟรีมีรางวัลแจกให้จะเล่นฟรีมีรางวัลแจกห้าสิบห้าโกใครบิงแล้วที่สุดที่ไหนเลขสิบห้ามีของใครมีไหมดูไม่ดีจะมีไหมไม่มีเลยรอบนี้จบรอบจบเกมที่ใหม่ได้สิบห้า มีไหมเหมือนกับตัวอย่างI'm gonna go to the hospital.
ครับเป็นไงกันบ้างครับกับงานผมผ้าองค์พระสมุทรเจดีย์ที่ผมพาไปชมนี้นะครับก็ช่วงเย็นนี้เขาเป็นการออกร้านค้านะครับจะมีร้านขายอาหารร้านขายหลายสิ่งหลายอย่างว่าง่ายๆแล้วก็มีเครื่องเล่นนะครับเครื่องเล่นต่างๆก็จะเปิดให้บริการในช่วงเย็นช่วงค่ำดึกๆนะครับสีสันก็จะสวยงามแต่ว่าผมคงอยู่ไม่ถึงนั่นแหละครับเพราะว่าเพียงแต่ช่วงเช้าแล้วครับแล้วยังไงครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมมานะครับตั้งแต่ต้นคลิปนะครับอย่าลืมนะครับไลค์แชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆต่อไปขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับ